อกว่าเด็กอายุ14ทำผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษแค่จ่ายเงินค่าปรับ 20,000 ประกันตัวแล้วก็กลับบ้านได้เลยแต่ผู้ปกครองไม่มาขอยื่นประกันตัวค่ะอัปเดตเหตุการณ์เด็กวัย14กราดยิงกลางห้างนะเมื่อวานเนี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยมีคำสั่งส่งตัวเยาวชนชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุนะคะไปควบคุมตัวไว้ที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วเพื่อให้สถานพินิจเนี่ยตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ต้องหาที่เขาบอกว่าเด็กอายุ14ทำผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษแค่จ่ายเงินค่าปรับ 20,000 ประกันตัวแล้วก็กลับบ้านได้เลยแต่ผู้ปกครองไม่มาขอยื่นประกันตัวค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของคุ้มปุ้ยหรือเป็นลูกของพวกเราไปทำผิดแบบนี้เราจะจัดการยังไงถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่เรารู้สึกว่าเราดูแลเขามาอย่างดีอะแล้วถ้าเขาจะกลายเป็นคนแบบนี้มันไปรับกรรมไม่ติดคุกไปเลยมันอุกชะกันมากมันเกินกว่าคำว่าอบรมสั่งสอนหรือยังไงแล้วทุกคนเขาก็อยากจะสอนลูกให้เป็นคนดีแต่ถ้าลูกเป็นอย่างเนี้ยปุ้ยตัดหางปล่อยวัดนะในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่นะครับก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดโทษเกมไหมไม่โทษเกมนะเพราะว่าจากน้องเขาเนี่ยเขาไปยิงปืนที่สนามยิงปืนเป็นหลายๆครั้งหรือว่าเอาเงินไปซื้อไอ้ปืนปลอมเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยพ่อแม่มีสิทธิ์รู้ว่าเอาเงินไปซื้ออะไรบ้างเรื่องปืนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับมีคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเด็กอายุ14เนี่ยครอบครองปืนได้ยังไงและไอ้แบล็งกันเนี่ยไอ้ปืนที่เขาไปยิงเนี่ยมันเข้าข่ายกับอาวุธปืนจริงๆหรือเปล่าทำไมเอาไปใช้ยิงคนตายได้จริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยแบล็งกันมันคือปืนที่ใช้ในการถ่ายหนังปืนในการแสดงปืนในการแสดงมันยิงแล้วมันมีเสียงปั้งปั้งเนี่ยเหมือนที่เราเล่นละครกันแหละแต่มันไม่มีลูกพุ่งออกไปนะครับแต่ว่าจะมีเหมือนกับร้านค้าหรือว่าคนที่ทำผิดกฎหมายเอาแบล็งกันเหล่านี้มาดัดแปลงมาดัดแปลงให้มันสามารถจะปล่อยกระสุนออกไปได้ล่าสุดนายกของเรานะครับคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาผบ.ตร.นะครับคุณต่อศักดิ์นะครับว่าเฮ้ยเราต้องมีการยกระดับกฎหมายของการครอบครองปืนให้เข้มงวดมากกว่านี้แล้วกฎหมายเยาวชนก็ต้องแข็งแรงด้วยเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นกฎหมายสากลไงอันนี้มันจะแก้ลำบากเพราะว่าทั่วโลกเขาก็เป็นแบบนี้หมดเธอสังเกตไหมว่าปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องปืนเนี่ยพอมีเหตุการณ์ทีนึงก็จะพูดกันทีนึงสักแป๊บนึงสักแป๊บนึงก็ลืมเพราะประเทศเราเนี่ยมีข่าวอะไรแว๊บๆๆๆก็หายหมดเข้าเรื่องที่ว่าทำไมอาวุธถึงเข้าไปในห้างได้ก็น่าจะเป็นช่องโหว่นะของเวลาคนเยอะๆไอ้เครื่องที่เขาตั้งอยู่ตรงประตูที่มันเป็นเครื่องสแกนถ้าสมมติมีอาวุธผ่านมันจะดังป่ะเหมือนในสนามบินอะไรอย่างงี้ป่ะมันจะดังก็แบบเขาผ่านไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ดังแต่ไม่ตรวจเพราะว่าคิดว่าเป็นอิสเซอรี่อาจจะเป็นกำไรหรือเป็นอะไรต่างๆแบบนี้มันจะไม่คิดว่าเป็นปืน